ก็มาถึงบทส่งท้ายของคอร์ส Git with Unity for Beginner แล้วนะครับในคอร์สนี้เราได้เรียนรู้การใช้งาน Git เบื้องต้นแล้วก็ได้นำมันไปทำงานร่วมกับบริการอื่นๆอย่าง Unity Cloud Build ด้วยอย่างที่ได้คุยกันตั้งแต่ต้นนะครับการใช้งาน Git เพื่อทำงานร่วมกันกับผู้อื่นเนี่ยยังจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกมากมายหลายรูปแบบนะครับแต่ผมเชื่อว่าความรู้เบื้องต้นนะครับที่เราได้เรียนกันไปในคอร์สนี้เนี่ยจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้แล้วก็นำไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาจนถึงวิดีโอสุดท้ายถ้าพบปัญหาในการใช้งานหรือมีข้อสงสัยยังไงนะครับก็มาคุยกันได้ที่ฟอรัมของเว็บคอร์สเบนโตครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราจะได้เจอกันอีกในคอร์สต่อๆไปครับ